ได้ไหมไม่จะถ่ายโพสต์ได้โพสต์เห็นรูปคนในงานยังเลยคุณยายสบายดีเท่าแก่ขายเท่าแก่เป็นคนที่ต้องไปยุ่งหน่อยต้องไปยุ่งหน่อยไม่ได้ไปยุ่ง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 ไม่ได้เจ๊ฮะจ้าแล้วใครจะถามพี่นักสองยิงโอเคอย่าถ่ายเยอะThank you.
าแขกท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านได้เดินทางมาถึงแล้วพี่ๆนะคะทุกๆท่านน่าจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกันด้วยที่บริเวณด้านหน้านะคะสำหรับซุ้มถ่ายภาพของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะนะคะกล่าวต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เรียกว่าต้อนรับทุกท่านนะคะตอนนี้หลายๆท่านกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ก็ยังเรียนเชิญรับประทานกันรับประทานอาหารกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ค่ะต้อนรับทุกท่านกันก่อนเลยนะคะเข้าสู่งานนะคะ WMU Alumni นะคะ Get Together ค่ะนะคะซึ่งเป็นงานเลี้ยงรุ่นนะคะนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัย Western Michigan University นะคะซึ่งวันนี้เรามากันเต็มแบบธงชาติอเมริกาหรือว่าเป็นธีมสไตล์แบบนะคะสีสันนะคะสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงเป็นหลักนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการประกวดเครื่องแต่งกายกันด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเป็นการเลี้ยงรุ่นนะคะก็อาจจะกำลังพูดคุยนะคะได้พูดถึงความสนุกสนานนะคะได้พูดถึงเรื่องธุรกิจนะคะหรือว่าหลายๆอย่างที่ผ่านพ้นมานะคะวันนี้ค่ะนะคะก็เรียกว่าอีกสักครู่เราจะมีกิจกรรมนะคะรวมไปถึงนะคะการจับรางวัลแจกรางวัลแล้วก็ยังมีการประมูลนะคะต่างๆอีกมากมายด้วยแต่สำหรับตอนนี้หนูขออนุญาตเรียนเชิญนะคะเป็นพิธีกรชายกิตติมศักดิ์ของเราก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะพี่หนูค่ะพี่หนูเรียนเชิญหน่อยค่ะพี่หนูรู้สึกทำตัวไม่ค่อยถูกเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เรียกปากคองขึ้นมาเรียกว่าควงสวัสดีครับทุกคนมานั่งหน่อยอ่ะเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะประจําที่ไหนคะมาข้างหน้าหน่อยแนะนําตัวเองก่อนนะฮะสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะบดินอุณากูลนะครับชื่อเล่นหนูนะครับอยู่คาซูเนี่ย8385 MBA Marketing Management นะครับ2งานนะครับค่ะก็นะคะเรียกว่าเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ของเราละกันในระหว่างนี้เราบอกงี้ว่าสำหรับงานเลี้ยงรุ่นสิ่งหนึ่งที่เราต้องสู้รบปรบมือคือการพูดคุยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าไม่ค่อยได้เจอนะคะนานๆทีมาเจอเขาก็จะคุยกันนะคะเพื่อที่จะซักถามนะคะความเป็นมาเป็นไปการสารทุกข์สุขดิบดังนั้นบนเวทีเราก็ต้องสามารถในการแย่งชิงความสนใจมาให้ได้ใช่เริ่มจากพี่หนูวันนี้พี่หนูจะมีโชว์ด้วยง่ายๆไม่ใช่ให้มันนั่งกันก่อนนะครับต้องบอกว่าพี่ๆเขากระซิบว่าวันนี้มีรุ่นเนี่ยหลายรุ่นมากใช่ตั้งแต่เขาบอกปี80จนถึงปี2000เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าบางคนก็หน้าเหมือนพ่อแม่เอ้ยประมาณลุงกับป้านะครับนานไปเอาเป็นพี่พอบางคนก็เหมือนหลานเลยก็เรียกว่าคือไม่หลายรุ่นเห็นฝุ่นเลยถูกแต่เอางี้ก่อนเริ่มระดับต้นเลยนะจ้าอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าก็เก่าไปอ่ะว่าไงคะอ๋อเจ้าชื่ออะไรชื่อเมื่อสักครู่แนะนำตัวไปแล้วแต่เผื่อพี่ๆนะคะหลายๆท่านที่เพิ่งเดินเข้ามานั่งนะคะวันนี้ค่ะระมนนะคะรอเรือมอม้านอนเฮนระมนค่ะนะคะขออนุญาตเป็นพิธีกรนะคะซึ่งวันนี้เราจะดำเนินรายการกันไปยาวๆเลยอ๋อเจ้ารู้แบบจ้ะใครเป็นคนเลือกอ๋อเจ้ามาเนี่ยใครเป็นคนเลือกหนูใครเอ่ยเฉลยหน่อยเร็วFalcon Tom ทำไมอ๋อแน่นอน Falcon Tom ยังไงก็เลือกจริงๆนะเดี๋ยวถ้าเป็นตัวดีมาตั้งเยอะมีตั้งหลายคนทำไมให้เป็นตัวร้ายอะคะ Falcon Tom เพราะว่าเลือกน้องมาตลอดเลยนะคะดีแล้วค่ะตอนแรกนะเขาเอาพอร์ตโฟลิโอมาให้ดูเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นแผ่นๆๆเลยแต่ในที่สุดนะสุดท้ายเลือกแม่มะลิมันลงที่เนี่ยชอบฝรั่งชอบฝรั่งหัวเขียวเนี่ยคนนั้นน่ะคือเดี๋ยวต้องวันนี้มีมาได้เนี่ยจ้ะไม่ง่ายนะใช่ต้องขอบคุณผู้จัดใช่ค่ะมีใครบ้างวันนี้ผู้จัดเอาเป็นว่ามีพกโพยมาเองส่วนตัวเดี๋ยวพี่จำหน้าได้เลยเวลาล้วงสั้นๆไงอย่าล้วงยาวล้วงโทรศัพท์มือถือตัวเองแหมอ่ะนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าขนาดเราสองคนเนี่ยทำหน้าที่ในการเรียกว่าเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติในการนั่งยังยากแล้วแต่ว่าผู้จัดของเราค่ะนะคะเขาเรียกว่ารวบรวมนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะศิษย์เก่าศิษย์เก
ก่ามากเก่าน้อยนะคะมาอยู่ในที่นี่ได้เกือบๆ80ท่านนะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรแล้วก็จัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะคะเป็นอีก1ปีไกลไปไหมคะไกลไปนิดนึงนะฮะวันนี้ค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณก่อนเลยจากหนึ่งท่านที่หนูรู้จักมักจีเป็นอย่างดีนะคะหนึ่งวันนี้ก็เริ่มต้นนะคะก็ขอบคุณก่อนเลยนะคะกรรมการในการจัดงานค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณดาวนะคะขอบคุณคุณบีค่ะขอบคุณนะคะพี่เฟยค่ะมีท่านไหนอีกขอบคุณพี่กิฟต์นะคะหรือว่าพี่นิมิตนะคะยังมีพี่โจอี้นะคะพี่แจ้งจ้าพี่ทอมพี่กำพลค่ะฟาวคอนอีกแล้วฟาวคอนฟาวคอนตักค่ะไพศิษฐ์อุใช่นี่นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมีพวกนี้พี่หนูด้วยนะคะก็เรียกว่าทุกท่านนะคะที่เมื่อสักครู่กล่าวไปนะคะก็เป็นกรรมการในการจัดงานในปีนี้ครับนะคะสำหรับทีมอเมริกันจริงๆจะเล่นอย่างอื่นนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเราเริ่มพิธีเดี๋ยวน้องดาวเลยว่าจะมีอะไรบ้างโอเคนะคะสำหรับตอนนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเนี่ยก็เรียนเชิญรับประทานอาหารกันได้ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นงานนะคะเราขออนุญาตให้มีตัวแทนนะคะศิษย์เก่านะคะที่จะมากล่าวต้อนรับแล้วก็นะคะทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะสำหรับนะคะสมาชิก WMU นะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะเรียกว่าเป็นตัวแทนศิษย์รุ่นพี่นะคะที่จะกล่าวต้อนรับแล้วก็ทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขออนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ครูค่ะนะคะขึ้นกล่าวต้อนรับแล้วก็ทักทายค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านนะครับปราบปลื้มใจและก็ดีใจที่ได้มีวันนี้ขึ้นมาจริงๆเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากปีที่แล้วผมก็ถูกน้องต่อว่าพี่ครูเป็นคนเริ่มคิดเริ่มตั้งคนโน้นตั้งคนนี้แล้วพี่ครูก็หายไปปีนี้ก็เช่นกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมนะครับคนต้นคิดจริงๆคือคุณทอมคุณทอมวรานนท์นะคือต้นคิดต้องปรบมือให้คุณทอมหน่อยคนน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้พี่ทอมด้วยค่ะคือทอมเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนแล้วก็มีอดีตเยอะมีความหลังเยอะที่สุดที่คารามาซูนะครับทอมก็เห็นใครก็จำได้หมดก็บอกวันนั้นพี่สวยมากพี่สวยมากคนนั้นสวยทุกคนที่ทอมเห็นไปไหนละโชว์ตัวหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยความเป็นมาก็คือว่าเรามีกลุ่มเล็กๆอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะมีการนัดหมายแล้วก็รับประทานอาหารกันประจำเราเรียกว่ากลุ่มกลุ่มอะไรนะคารามาซูสมอลกรุ๊ปนะครับแล้วก็จะมีทานอาหารกันเรื่อยๆแล้วก็เชิญคนนู้นคนนี้ที่สะดวกไปทานกันและทอมเขาเป็นคนต้นคิดว่าพี่ครูทำยังไงเราถึงจะรียูเนียนได้ถึงจะรวมพวกเราได้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เป็นประวัติศาสตร์ว่าเวสเทิร์นมิชิแกนเนี่ยสามารถประสานสัมพันธ์กันได้นะครับผมก็เลยว่าถ้างั้นก็เอาสิพี่สนับสนุนก็เลยทอมอุกิฟก็หลายคนเฟยพวกนี้ก็เลยเป็นหัวเรือแข็งขันกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นครั้งที่หนึ่งนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหม2ปีที่แล้วใช่ไหมกิฟครั้งที่หนึ่ง2ปีที่แล้วใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็ผมก็ไม่คิดว่าคณะทำงานจะทำได้ดีขนาดนี้ต้องขอชื่นชมขอชมเชยจริงๆว่าเก่งมากนะครับที่สามารถจัดงานและรวมตัวกันได้มากมายขนาดนี้จริงๆวัตถุประสงค์ของพวกเราก็น่าจะตรงกันนะครับก็คือว่าอันดับหนึ่งเลยก็เรามารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงสถาบันคือเวสเทิร์นมิชิแกนที่พวกเราเคยไปร่ำเรียนศึกษากันมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เข้ามาสู่
ระบบองค์กรมาสู่สังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเท่าที่ผมทราบติดตามข่าวมาก็เกือบทุกข่าวก็คือทุกคนได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งทางราชการและภาคเอกชนนะครับเป็นถึงรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอธิบดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็หลายคนนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องร่วมกันภาคภูมิใจนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าพวกเราอยากจะมารวมตัวกันเพื่อรวบรวมพวกเราว่าเราน่าจะจับมือกันไว้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสถาบันของพวกเราเองเพื่อที่จะสืบสานต่อกันไปถึงอีกรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรามารำลึกถึงความหลังสมัยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสมัยที่เรียนอยู่ที่นั่นผมเชื่อว่าทุกคนมีความหลังกันทั้งนั้นแหละไหนใครไม่มีความหลังที่ประทับใจที่กลามาสูบ้างช่วยยกมือหน่อยใครมีความหลังที่ประทับใจที่คารามาซูครับไม่มีเลยเหรอไม่จริงอ่ะผมว่าไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องความรักมีกันทุกคนนะครับกลับมาสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าที่สำคัญก็คือวันนี้ผมรู้ว่ามาแล้วผมพูดไม่มีใครฟังหรอกเพราะปีที่แล้วผมก็อยู่ตรงโน้นเนี่ยไม่ฟังเลยห่วงแต่จะคุยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นเวทีก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วมาเจอกันแล้วได้พูดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องความหลังเรื่องบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมก็อยากจะให้พวกเราอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ให้รักพวกเรารักสถาบันรักเวสเทิร์นมิชิแกนแล้วก็ให้สื่อสารสืบสารต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายวันนี้นะครับเพื่อนเราจากเวสเทิร์นที่จบมาเท่าที่ทราบก็มีจากพวกเราไปก็หลายคนก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากเราไปนะครับก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่พวกเราก็คงจะทราบข่าวกันดีแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะขอบคุณคณะทำงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจสติปัญญากำลังทรัพย์ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริงและสุดท้ายจริงๆวันนี้คือ อยากจะขอกล่าวต้อนรับรุ่นน้องนะครับเจนรุ่นหลังแล้วก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งใครๆชื่นชมมากผมก็เพิ่งได้เจอตัวนี้น้องปัวนะครับยินดีต้อนรับน้องปัวซึ่งจะ เป็นผู้นำของรุ่นหลังนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านขอให้พวกเรารักกันเป็นพี่เป็นน้องกันต่อๆไปแล้วก็สืบทอดต่อนะพวกผมไม่รู้จะไปกันวันไหนนะรุ่นน้องก็ต้องเป็นรุ่นพี่ต่อไปเรื่อยๆขอขอบพระคุณคณะทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนให้ดื่มให้กินให้สนุกสนานตามอัธยาศัยครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้จักกับเขาเรียกว่าน้องคนสุดท้องในงานนี้ใช่ไหมคะคุณปัวเดี๋ยวก่อนที่คุณปัวจะขึ้นมาหนูขออนุญาตมีรุ่นพี่อีกหนึ่งท่านนะคะที่จะขึ้นมากล่าวสักครู่หนึ่งนะคะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญพี่กิฟต์ค่ะพี่กิฟต์ค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีอันนี้เขามีสคริปต์มากล่าวต้อนรับทักทายเป็นเพื่อนพี่ครูสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีนะครับผมออกตัวก่อนเลยว่าพูดน้อยพูดไม่ค่อยเป็นสวัสดีทุกรุ่นนะครับรุ่นพี่รุ่นเพื่อนๆรุ่นน้องๆพี่ครูของเราที่เป็นรุ่นพี่อาวุโสได้พูดไปครอบคลุมเนื้อหาหมดแล้วผมก็คงจะขึ้นมาแค่เป็นหนึ่งในคณะทำงานกรณีที่มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องในการ
จัดงานในวันนี้นะฮะการสื่อสารประสานงานอาหารการกินการต้อนรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยคณะจัดงานเขาบอกแล้วว่าลงมติให้ผมคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่บกพร่องผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมขอพูดแค่นี้แล้วก็หวังว่าจากใจจริงคงจะเห็นกลุ่มนี้ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเวสเทิร์นมิชิแกนเนี่ยมีการเติบโตกว้างๆมากขึ้นนะครับและคงได้พบกันทุกปีขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะโถขึ้นมารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอีกหนึ่งท่านนะคะที่เมื่อสักครู่พี่ครูได้กล่าวต้อนรับไว้นะคะซึ่งจะเป็นเจนใหม่นะคะสำหรับการจัดงานแบบนี้ต่อๆไปแน่นอนนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะพี่ปัวค่ะคุณปัวค่ะเรียนเชิญขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปัวนะคะก็เข้าไปเรียนที่มิชิแกนประมาณปี1995ถึง2000นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ต่อเนื่องมาจากรุ่นพี่ได้ทราบมาว่าพี่ๆที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะประมาณปียุค80ทีนี้เนี่ยเราก็จะประมาณปี90เนี่ยที่หายไปเพิ่งปัวเพิ่งจะทราบข่าวเมื่อไม่นานมานี้ค่ะว่ามีกลุ่มพี่ๆคารามาซูพี่ๆ WMU เนี่ยรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ก็แบบแปลกใจมากแล้วก็ดีใจที่มีพี่ๆเยอะขนาดนี้รวมตัวกันได้เยอะแบบนี้ทีนี้เนี่ยหน้าที่ปัวต่อไปเนี่ยที่พี่เผยพยายามจะให้ผลักดันก็คือจะพยายามรวมกลุ่มน้องๆรุ่นยุค90เนี่ยจนถึง 2,000 กว่าเพื่อที่ว่าจะได้มางานนี้ในปีหน้าด้วยนะคะก็บรรยากาศตอนเดี๋ยวปัวจะพูดนิดนึงว่าบรรยากาศหลังจากที่พี่ๆกลับไปเนี่ยเป็นยังไงช่วงปี95ถึง 2,000 นะคะโรงเรียนเราเนี่ยก็มีนักเรียนประมาณคนไทยน่าจะประมาณ100ยังมี100กว่าคนนะคะนักเรียนไทยก็ยังมี100กว่าคนซึ่งนักเรียนปริญญาตรีก็จะมีประมาณ 2-3 คนเท่านั้นแต่ว่าส่วนมากก็จะไปเรียนปริญญาโทก็จะเป็นช่วงต้มยำกุ้งอะค่ะค่าเงินช่วงนั้นจะแพงมาก46บาทก็เป็นช่วงที่แพงมากพี่ๆบางคนที่ไปเรียนภาษาเงี้ยค่ะถึงขั้นว่าจะต้องแบบยกเลิกการเรียนขายรถแล้วได้กำไรด้วยนะคะเพราะว่าซื้อมาในเรทเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็ยกเลิกที่จะเรียนต่อกับประเทศไทยดีกว่าอันนี้เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นนะคะหลังๆมาช่วงที่ปัวอยู่เนี่ยนักเรียนไทยก็เลยเริ่มที่จะทำงานกันเยอะทำงานในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแคทเทอริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคนนี่ทำงานถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ได้เงินเดือนประมาณ 30,000 บาทนี่เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีกฎว่าให้ทำงานได้40ชั่วโมงต่ออาทิตย์พี่ๆบางคนก็จะทำกันแบบเยอะมากบางทีเกินลิมิตที่เขากำหนดด้วยซ้ำก็จะได้เรทชั่วโมงละประมาณ6บาทเอ้ย6เหรียญนะคะชั่วโมงละ6เหรียญก็อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ปัวอยู่นะคะทีนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปี2ปัวกลับปี2000แต่ปัวทราบข่าวมาว่าน้องๆที่เขาอยู่ต่อมาจนถึงปี2005เนี่ยนักเรียนไทยเริ่มน้อยละจะเหลือประมาณหลัก10อะค่ะ10คน20คนดำเนินจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดนี้ที่ทราบข่าวมาก็มีนักเรียนไทยเหลือแค่ประมาณ10คนเท่านั้นเองค่ะจะน้อยมากค่ะเพราะว่ารุ่นพี่ๆนี่เห็นว่าก็มีเป็นร้อยเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นว่าบางปีมีเป็นร้อยเหมือนกันอันนี้ก็คือบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดกับโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะก็นะคะเอาเป็นว่าปีหน้าปัวจะพยายามรวบรวมน้องๆรุ่นใหม่ๆมารู้จักพี่ๆทุกคนให้มากขึ้นกว่าวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณนะคะพี่ปัวนะคะเรียกว่าเป็นตัวแทนเจนใหม่นะคะที่จะเข้ามาอยู่กับเรานะคะสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้เนื่องจากว่าเวลาของเราล่วงเลยมาแล้วนะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของการประกวดเครื่องแต่งกายกันเลยนะคะเราไม่มั่นใจว่าเรามีทางคณะกรรมการผู้จัดงานเนี่ยได้เล็งท่านไหนไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าแต่เราอยากได้ตัวแทนนะคะพี่ๆ WMU นะคะ3ท่านฝั่งละ3ท่านชาย3ท่านหญิง3ท่านค่ะมีเล็งคนไหนไว้บ้างไหมคะตัวแทนผู้ชายท่านแรกค่ะพี่ยศเรียนเชิญขอเสียงปรบมือให้ด้วยพี่แจงเรียนเชิญขอเสียงปรบมือพี่แจงค่ะอีก2พี่แจงเสนอชื่อพี่พรค่ะ
พี่ปัวขออนุญาตค่ะพี่ปัวคะตัวแทนในการประกวดเครื่องแต่งกายสักเล็กน้อยตอนนี้สุภาพสตรีครบ3แล้วพี่ป๋องค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นด้านนั้นเลยค่ะนี่ไม่เป็นไรข้างนอกก็สวยค่ะเป็นตัวแทนในการประกวดเครื่องแต่งกายให้แนะนำตัวนะคะสั้นๆอาเรียนเชิญเลยค่ะพี่โจอี้ค่ะท่านแรกครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับสู่ผมไปเรียนตอนปี85ถึง87ครับทางปริญญาตรีคณะวิศวะนะครับตอนไปก็คือเป็นน้องเล็กสุดก็จะเป็นที่รักของพี่ๆทุกคนพี่ๆก็จะได้ไปฝากท้องพี่ๆก็ทำอาหารให้ทานนะครับก็ดีใจมากแล้วก็เป็นนักฟุตบอลก็ได้เตะฟุตบอลกับพี่เทศกับพี่ๆหลายๆคนนะครับแล้วก็ทรานสเฟอร์ไป Electrical Engineer ที่ USC ครับปัจจุบันก็ทำธุรกิจก็โคสะกรุ๊ปนะครับใครไปขอนแก่นก็เชิญโรงแรมโคสะขอนแก่นที่กรุงเทพก็ทางไอโซวอลนะครับเป็นโรงงานไอโซวอลเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นผนังกันความร้อนนะครับเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างห้องเย็นโรงงานผลิตอาหารเครื่องดื่มคลีนรูมบ้านน็อกดาวน์แล้วก็ผนังArchitectural Wall ทางออฟฟิศต่างๆและบ้านน็อกดาวน์ขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่โจอี้ค่ะก่อนที่จะมาท่านถัดไปพี่โจอี้เนี่ยก็จะเป็นธีมแบบคาวบอยคาวบอยนิดนึงมีหมวกนะคะอ่ะถัดมาท่านนี้สีสันไม่แพ้กันเลยนะคะผมชื่อสุรนันท์นะครับชื่อเล่นป่องนะครับจบปี82นะครับเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษานะครับค่ะแต่ตอนนี้เกษียณแล้วครับครับค่ะขอช่วยปรบมือให้พี่ป่องด้วยค่ะและเป็นอดีตหัวหน้าบอยนะครับโอเคค่ะถัดมาค่ะก็ปัวไปเรียนปริญญาตรีนะคะก็ไปอยู่ประมาณ5ปีค่ะก็จะรู้จักรุ่นพี่ๆหลายรุ่นมากปัจจุบันก็ไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านแต่ว่าโรงงานของแฟนนะคะเป็นโรงงานพลาสติกนะคะทำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกลูกค้าก็เช่นยูนิลิเวอร์ไลออนเอวอนคัสสันแล้วก็นมเมจิไพเก้นพวกเนี้ยเราทำหมดนะคะถ้าใครต้องการทำบรรจุภัณฑ์สินค้าอะไรก็ติดต่อได้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษค่ะเดี๋ยวเราเก็บค่าโฆษณาแป๊บนึงนะคะแซวเล่นค่ะพี่ปัวโอเคค่ะถัดมาค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าคุณเพื่อนบอกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้พี่แจงบอกว่าลายธงชาติอยู่ที่ปกคอเสื้อนี่มีกิมเมกอยู่ข้างในอ่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะอุตส่าห์แอบไลน์ไปมิดชิดแล้วนะคะยังโดนเห็นค่ะชื่อสุพรนะคะอยู่รุ่นปีน่าจะเป็น81-82นะคะเพราะอยู่ประมาณ2ปีเรียน MBA นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะต้องขอขอบคุณพี่กุ้งพี่แหม่มนะคะเพราะตอนที่มาเนี่ยบ้านนอกมากเลยมาถึงเนี่ยขอเล่าประสบการณ์นิดนึงนั่งเครื่องบินเนื่องจากด้วยความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่ให้นั่งเครื่องบินจากประเทศไทยสมัยนั้นต้องไปต่อที่นาริตะค้างนาริตะ1คืนจากนาริตะถึงจะมาถึง LA ตอนนั้น LA สนามบินกำลังทำจาก LA นั่งมาชิคาโกจากชิคาโกให้บินต่อมาคารามาซูตอนที่ลงคารามาซูเนี่ยพี่กุ้งกับพี่แหม่มมารับถามพี่เขาบอกว่าต้องนั่งเครื่องอีกไหมถ้านั่งขอไปรถบัสแล้วกันไม่ไหวแล้วเรียกว่าหลายต่อมากแล้วใช่ไหมคะก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็อบอุ่นมากสมัยนั้นคนไทยมีไม่มากแล้วก็ทำอาหารไม่เป็นวันอาทิตย์ดอมก็จะไล่ให้ออกไปกินอาหารข้างนอกไม่มีอาหารให้ทานก็เอาท้องตัวเองไปฝากตามบ้านพี่ๆทั้งหลายจนเรียนจบนะคะขอขอบคุณณที่นี้นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่พรด้วยค่ะเอาละค่ะถัดมาโอ้โหท่านนี้ต้องบอกว่าตรงตรีมที่สุดแล้วนะครับเป็นแบบว่าธงชาติจัดเต็มเลยค่ะเอาก็เสียงปรบมือให้ด้วยโอ้กองเชียร์เยอะชื่อแจงนะคะก็คือเรียนคารามาซูตอนปี85ถึง87นะคะเรียนคนเดียวค่ะใน Early Childhood Education ไม่คนอื่นเขา Econ เขาเรียนอะไรกันหมดมาคนเดียวเลยสอนเด็กค่ะก็เลยกลายเป็นเด็กๆมาถึงปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็คือนำเครื่องทำน้ำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าอยากที่จะชะลอความแก่นะคะให้คงอยู่อย่างนี้นะคะเป็นสาวตลอดไปก็ติดต่อแจงนะคะค่ะแล้ววันนี้อย่าลืมบวชให้แจงนะคะปีที่แล้วก็ได้ค่ะปีนี้ก็ขออีกนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แจงค่ะ
เอาปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ไม่ให้แล้วดีกว่าเนาะล้อเล่นล้อเล่นค่ะของขวัญคือค่ะปีที่แล้วของขวัญคือน้ำผึ้งค่ะปีนี้ก็น้ำผึ้งนะคะรู้ยังหนูล้อเล่นหนูล้อเล่นไม่ใช่ละเดี๋ยวปีนี้เปลี่ยนให้นะคะอ่ะถัดมาค่ะท่านสุดท้ายเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นลายธงชาติมาเลยแนะนำตัวค่ะครับผมชื่อยุทธนะครับเรียนปริญญาโทอยู่ในช่วงปลายปี84ถึงต้นปี86นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าช่วงนี้ก็น้อยลงนะครับก็พักผ่อนเยอะหน่อยเสื้อผ้าทำน้อยลงคนทำเยอะมากแข่งกันโอ้โหอย่าว่าอย่างนี้เลยครับเลือดตาแทบกระเด็นไปอยู่ตอนนั้นก็เรียนปริญญาโทนะฮะผมไหนๆเมื่อกี้พี่พอเล่าผมเล่าแป๊บหนึ่งเมื่อตอนปีก่อนนั้นไปตอนที่ President มานะฮะไปเจอน้องรุ่นเนี้ยแล้วก็คุยถามกับพวกเราว่าพี่ไปปีอะไรผมบอกว่าประมาณปี85บอกมีคอมพิวเตอร์ไหมผมบอกว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีจะทำรายงานก็ต้องพิมพ์ดีแต่ละบ้านก็ต้องพิมพ์กันเครื่องสมัยก่อนต้องแต๊กต๊กแต๊กพิมพ์ผิดก็ฉีกทิ้งพิมพ์ใหม่ถ้าจะเอาคอมพิวเตอร์ต้องไปจองนะจองคิวที่ตึกนะมันจะมีคอมพิวเตอร์บางคนได้เที่ยงคืนบางคนได้ตีสองบางคนได้ตีสี่ต้องไปนะครับเพราะว่าไม่ไปคือไม่ได้แล้วก็คนที่มีทำโปรเจกต์ก็จะไม่มีโปรเจกต์ส่งน้องบอกแล้วพี่อยู่ได้ไงอินเทอร์เน็ตมีไหมพี่มันคืออะไรปิดอินเทอร์เน็ตเมื่อปลายปี84 85 86อินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับปัจจุบันโลกมันเวิร์ลไวด์มากมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรทุกคนสะดวกพิมพ์งานส่งสะดวกเลือดตาแทบกระเด็นฮะสมัยนั้น84 85 86รุ่นพี่ๆนะฮะก็ฝากกันไว้ว่ารุ่นใหม่ๆผมสงสัยว่าไปแล้วเนี่ยถ้ายังหลงระเริงเกี่ยวกับโซเชียลมากๆเนี่ยภาษามันก็ไม่ได้นะครับรุ่นพวกผมเนี่ยต้องไปอยู่กับฝรั่งจริงๆมีรูมเมทต้องหารูมเมทฝรั่งนะฮะยังไงก็ตามไปทำงานในเคเทอริ่งผมก็ทำเคเทอริ่งนะฮะก็จะต้องฝึกภาษากันไปนะครับก็นิดๆหน่อยๆเป็นเก็บนิดๆหน่อยกับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะฝากหนูได้ค่ะโอ้โหไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหสุดๆเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาของการโหวตแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวโหวตนะคะชอบคนไหนโหวตได้แค่คนละ1ท่านฝ่ายชายก่อนนะคะเริ่มต้นที่ใครเชียร์พี่โจอี้ยกมือค่ะยกค้างไว้เดี๋ยวให้น้องเจนน้องเจนค่ะน้องเจนนับค่ะยกไว้ก่อนนะคะนับเร็วค่ะด้านล่างเดี๋ยวเมื่อยค่ะจดไว้ค่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะพี่โจอี้เรียบร้อยแล้วเอามือลงได้ค่ะทุกท่านถัดมาค่ะคุณพี่ผู้ชายค่ะพี่ปองค่ะพี่ปองค่ะยกมือห้ามยกซ้ำนะพี่ป่องเรียบร้อยไหมคะน้องเจนท่านสุดท้ายค่ะสำหรับฝ่ายชายพี่ยุทธค่ะใครเชียร์พี่ยุทธค่ะยกมือค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะอ่ะสุภาพสตรีกันบ้างเริ่มต้นจากพี่แจนค่ะพี่แจนค่ะผู้ที่เด็กตลอดเวลาเลยนะคะพี่แจนค่ะยกมือเลยค่ะ1ท่านต่อ1เสียงเท่านั้นนะพี่พรโอเคขออภัยค่ะพี่พรค่ะยกมือค่ะใครเชียร์พี่พรค่ะนับค่ะน้องเจนค่ะท่านสุดท้ายสำหรับฝ่ายหญิงค่ะพี่ปัวค่ะใครเชียร์พี่ปัวยกมือค่ะยกมือและตอนนี้เราได้ผลการตัดสินแล้วค่ะโอเคและค่ะผู้ที่ชนะค่ะสำหรับการประกวดนะคะหนุ่มหล่อสาวสวยเนี่ยประกวดเครื่องแต่งกายในวันนี้ค่ะกับทีมอเมริกันนะคะซึ่งนำมาจากธงชาตินะคะสีขาวน้ำเงินและก็แดงค่ะผู้ที่ชนะค่ะในปีนี้ฝ่ายชายได้คะแนนไปท่วมท้นเลยและผู้ชนะได้แก่พี่โจอี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยอย่าเพิ่งไปไหนค่ะยืนรอสักครู่เดี๋ยวเราจะมอบรางวัลนะคะและฝ่ายหญิงค่ะได้แก่พี่รอบนี้เธอจะไม่ได้น้ำพึ่งแล้วพี่แจนค่ะโอเคดังนั้นค่ะนะคะเราขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะขึ้นมา
มอบนะคะของรางวัลแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนของรางวัลของเราเพราะของรางวัลสำหรับผู้ชนะของเราค่ะคือห้องพักนะคะสวีทนะคะที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นโดยพี่โจอี้ไม่เป็นไรไปนอนเองก็ได้ตอนนี้ขออนุญาตพี่โจอี้นะคะมอบของรางวัลค่ะนะคะให้กับพี่แจนก่อนเลยค่ะพี่แจนค่ะมอบให้พี่แจนก่อนเลยนะคะนี่แหละค่ะรับมอบแล้วก็ถ่ายกันทั้งสองท่านนี่แหละค่ะนี่คือผู้ชนะของเราในค่ำคืนนี้ค่ะเอาล่ะที่เหลือค่ะพี่พรพี่ปัวพี่ป๋องแล้วก็พี่ยุทธค่ะเรียนเชิญกลางเวทีค่ะนี่คืออีก4ท่านที่วันนี้นะคะเรียกว่าแต่งตัวตรงธีมแล้วก็สวยหล่อนะคะเหมาะสมมากๆวันนี้เรามีของรางวัลนะคะเป็นรางวัลชมเชยนะคะมอบให้ขอเรียนเชิญพี่ดาวค่ะพี่ดาวขอเรียนเชิญพี่ดาวขึ้นมอบบัตรส่วนลดราคาอาหารที่ร้านตำณดาวด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะพี่ดาวค่ะทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ1ท่านขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีก1รางวัลเอาไว้เราจับรางวัลนะคะอ่ะขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลนะคะพี่โจอี้แล้วก็พี่ดาวด้วยแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณพี่ๆทั้ง6ท่านด้วยค่ะขอเสียงปรบมือเอาละค่ะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการประมูลไวน์จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไวน์ระดับ5ดาวขวดนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทแต่รอบนี้เราจะประมูลนะคะเพื่อที่จะให้คุณได้ราคาที่ดีที่สุดนี่นะคะประมูลพร้อมกันเลยค่ะ1ท่านในราคาเริ่มต้นเพียงแค่3ขวด 3,000 บาทเริ่มต้นนะมีใครต้องการเปิดหัวจ่ายบินแรกบ้างไหมคะมาแล้ว 3,200 บาทค่ะ3ขวดนะคะไม่ใช่ราคาต่อขวดนะคะราคาต่อ3ขวดวายค่ะปกติ3ขวดราคาอยู่ที่ 12,000 บาทบวกๆวายระดับ5ดาวค่ะ 3,800 บาทค่ะเออประมูลครั้งละ200ค่ะ 4,000 บาทค่ะตอนนี้วาย3ขวดค่ะ 4,000 บาทค่ะ 4,500 บาทค่ะ3ขวดค่ะตอนนี้อยู่ที่ 4,500 บาท 5,000 บาทค่ะอันนี้เงินพี่แจนเองป่ะคะประมูลให้เขาด้วยเท่าไหร่นะคะ 5,500 บาทค่ะวายค่ะคิดดีๆนะคิดดีๆนะมีชุดเดียว 6,000 บาทค่ะตกแล้วขวดละ 2,000 บาทถือว่ายังคุ้มอยู่ค่ะ 6,500 บาทค่ะต้องไปบอกพี่เฟยเอาแล้วนะคะเอาล่ะวายตอนนี้ค่ะ3ขวด 6,500 บาทค่ะนับ1ค่ะ3ขวดนะจ๊ะ3ขวดไม่ใช่ราคาขวดเดียวนะคะ3ขวด 6,500 บาทนับ2ค่ะโอเคอ่ะ 6,500 บาทยินดีด้วยกับพี่ฝอยอ่ะพี่ฝอยเปิดสักขวดไหมคะ มีคนรอชิมนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสาวๆถัดมาค่ะต้องบอกว่า 6,500 บาทนี้นะคะเรียกว่าเป็นขวัญถุงในการนำไปทำกิจกรรมนะคะที่เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่านำไปทำบุญนั่นเองจ้ะอาถัดมาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเราต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆยังอยู่ในช่วงของการประมูลแต่สำหรับการประมูลนี้ค่ะนะคะเรียกว่าเรานำมานะคะจากพี่เท็ดดี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญพี่เท็ดดี้ด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือให้พี่เท็ดดี้ค่ะเอาล่ะโลโอเคค่ะพี่เด็ดดี้คุยเก่งไหมคะสวัสดีครับคุยไม่เก่งครับคุยไม่เก่งวาดเก่งอย่างเดียวครับวาดเก่งครับปกติอ๋อนี่เลยพี่เด็ดดี้พี่เด็ดดี้คะพี่อันนี้หนักหน่อยนะคะโอเคพี่เด็ดดี้เรียนรุ่นไหนเรียนอะไรมาคะแนะนำนิดนึงเผื่อรุ่นน้องหลายท่านอาจจะมาไม่ทันครับผมก็ไปอยู่คาซูปีประมาณ83ถึง85นะครับอ่ะรุ่น83 85อยู่ไหนจ้า ก
เกือบทั้งหมดนี่แหละครับเกือบทั้งหมดเลยไม่มีคนกล้าแสดงตัวเลยค่ะแล้วเรียนด้านไหนมาคะเรียนบริหารการพัฒนาครับเรียนบริหารพัฒนาแล้วสุดท้ายแล้วมาชื่นชอบการวาดภาพตอนไหนคะเนี่ยก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็อยู่สัก10ปีถึงจะเริ่มวาดแล้วก็วาดมา20 30ปีแล้วครับอุ๊ยวาดมา20ถึง30ปีหนูถามงี้ว่าตอนเด็กๆ เคยวาดภาพมาก่อนบ้างมั้ยคะก็ไม่เคยอ่ะครับไม่เคยเลยครับแล้วก็นี่ก็ไม่ได้เรียนที่ไหนวาดเองไม่ได้เรียนที่ไหนวาดเองต้องบอกว่าอันนี้คือถือว่าเป็นต้องบอกว่าศิลปะเนี่ยเป็นความอัจฉริยะของส่วนบุคคลจริงเดี๋ยวก่อนประมูลผมจะอธิบายภาพนี้นิดนึงนะครับค่ะภาพนี้เป็นสไตล์อิมเพรสชันนิสต์ผมวาดจากความประทับใจที่เห็นที่อยู่ข้างหน้าวาดจากของจริงก็ในคลาสที่พวกเราเรียนกันนะครับผมก็เปิดสอนแล้วก็มีรูปดอกไม้นี้สอนไป2รอบแล้วใช่มั้ยคะใช่ครับเป็นไงบ้างลูกศิษย์ก่อนที่จะอธิบายลูกศิษย์ก่อนลูกศิษย์วาดกันเก่งมากเลยครับพี่เฟยออกตัวเลยบอกว่าอย่าพูดถึงภาพวาดผมนะนะคะอ่ะคือภาพนี้เป็นภาพที่ผมวาดแล้วมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสีสันเนี่ยก็จะออกมาอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เวลาใครเห็นก็จะชอบนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ให้ความสุขกับคนดูนะครับสีมีผลกับความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ครับผมเลยคิดว่าภาพนี้อยู่ที่ใครคนนั้นก็จะมีความสุขครับต้องบอกว่าความสุขเนี่ยใครบอกว่าเงินซื้อได้ต้องบอกว่าความสุขเนี่ยมาจากการที่เรารู้สึกล้วนๆเลยเนาะนะคะแล้วก็ต้องบอกงี้ค่ะว่าพี่เท็ดดี้เนี่ยนะคะสไตล์การวาดภาพเป็นแบบอิมเพรสชันนิสต์หรือว่าแบบแวนโก๊ถูกไหมคะสไตล์ก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็ได้เดินทางไปศึกษาไปถึงบ้านเขาเลยเป็นยังไงบ้างคะหนูถามก่อนว่าพอไปถึงบ้านแวนโก๊เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านแวนโก๊เขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วแล้วก็เปิดให้ได้เข้าไปชมแต่ว่าหนูอยากรู้ว่าคนที่ได้แรงบันดาลใจจริงๆเนี่ยรู้สึกยังไงไปเยี่ยมชมมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นครูคนหนึ่งอยู่ที่ว่าเราเอามาประยุกต์ในเป็นตัวตนของเราเองมากกว่าครับค่ะแล้วก็ได้เปิดแสดงโชว์รูปภาพมาแล้ว 4-5 รอบแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมามีเปิดที่ไหนบ้างคะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศคะในประเทศไทยครับแต่ภาพผมก็ขายไปทั่วโลกครับขายไปทั่วโลกครับนะคะก็เรียกว่าความสุขอยู่ที่เราด้วยได้วาดภาพด้วยทำเงินด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เท็ดดี้นะคะจากนี้ผมมอบให้กับผู้จัดงานให้กับสมาคมทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณพี่เท็ดดี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยและต้องบอกงี้ค่ะว่าสำหรับใครที่ประมูลได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เท็ดดี้เป็นผู้ส่งมอบความสุขนี้แก่มือของคุณเลยนะคะรูปภาพนี้ค่ะประมูลเริ่มต้นที่ 3,000 บาทค่ะ 3,500 ค่ะภาพวาดจากพี่เท็ดดี้ค่ะมอบความสุขสำหรับทุกเช้าทุกเย็น 4,000 ค่ะตอนนี้ 4,000 บาทค่ะ 4,200 ค่ะ 4,200 บาทค่ะที่พี่ปัวค่ะ4,500 ค่ะ 4,500 4,600 เยี่ยมค่ะพี่ฝอยหันคอน 4,600 บาทค่ะ 10,000 บาทเป็นบุคคลนิรนามเพราะว่าหนูไม่เห็นป้ายนะคะน้องตาลไปสืบซิท่านผู้นี้ชื่ออะไรตอนแรกหนูนึกว่าชี้มา1เพิ่มอีก100ก็ยังดีอะพี่จุนค่ะมอบมา 10,000 บาทนับ1 10,000 บาทนับ2ค่ะและ 10,000 บาทนับ3ค่ะยินดีด้วยโอเคค่ะและขออนุญาตนะคะเรียนเชิญพี่จุนค่ะต้องบอกงี้ค่ะว่าจริงๆแล้วภาพวาดนี้นะคะประเมินค่าไม่ได้จริงๆมี1ชิ้นในโลกต่อให้วาดใหม่กับสิ่งของสิ่งเดิมก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นวันนี้เรียกว่าลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆโอเคเดี๋ยวหนูขออนุญาตขยับค่ะสุดยอดจริงๆนะคะรูปภาพค่อนข้างหนักกรอบก็ไม่เอาเงินนะคะการวาดก็ไม่เอาเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าสู่สมาคมเพื่อการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือว่าการก่อประโยชน์สูงสุดนะคะยินดีด้วยขอเสียงปรบมือดังๆค่ะอันนี้เป็นรุ่นศิษย์นะคะรุ่นศิษย์รุ่นที่หนึ่งนะคะรอบหน้าต้องให้ลูกศิษย์วาดภาพมาบ้างแล้ว ยินดีด้วยนะคะ
ชื่นใจขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จุ้นขอบคุณพี่เจนดี้ด้วยค่ะขอเสียงประมืออีกหนึ่งครั้งค่ะโอเคเอาละค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้ค่ะเรียกว่าการประมูลของเรานะคะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วยินดีกับทุกท่านที่ได้ครอบครองนะคะและในเวลานี้ค่ะเรียกว่าเราเข้าสู่ช่วงความสำราญกันดีกว่านะคะเรามีคาราโอเกะมาให้ร้องนะคะแต่เราขออนุญาตให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเรียกว่าเป็นแขกพิเศษของเราค่ะที่จะขึ้นมาเปิดฟอร์ในการร้องแต่เรามีแขกพิเศษที่จะขึ้นมาร้องเพลงนะคะเป็นผู้ใหญ่ในสปอร์ตคลับและก็เป็นเจ้าของทะเกิงทัวร์จะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือนะคะให้ผู้เปิดฟลอร์การร้องเพลงของเรากับพี่ทะเกิงค่ะผมได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้ขับร้องเพลงตามคำขอ1เพลงThis bread is golden land to me, and when the morning sun reveals the hills and plain, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk at this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this land a home. พี่กิฟต์มอบของที่ระลึกให้พี่ทะเกิงหน่อยค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่พี่ทะเกิงสละเวลาจากข้างล่างที่เป็นนักร้องสมาชิกประจำของโปโลบาร์หรือแอร์บาร์เนี่ยนะมาขึ้นมาข้างบนให้พวกเราร้องเพลงเป็นที่ไพเราะเพราะพริ้งประทับใจครับประทับใจขอให้พี่ทะเกิงสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็ทะเกิงทัวร์ก็เป็นที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของทัวร์ประเทศไทยไปนานๆครับวายนี้เป็นวายกองครูของเซนนี่มิยองนะครับเพื่อสุขภาพครับพี่ตะเกิงขอบคุณครับก็เอาง่ายๆสบายๆแล้วกันผมอยากจะคือเป็นคนร้องเพลงเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้แต่ว่านานๆจะร้องทีหนึ่งอยากจะใช้เพลงเป็นสื่อเชื่อมระหว่างผมคารามาซูรุ่น1980กับสุภาพสตรี
รุ่นไหนก็ได้นะครับขอเป็นเพลงคู่ครับขอเชิญหนึ่งท่านครับแสงจันทร์นวลผ่องหน้าผาพราวพร่างดังทองเมื่อมองแล้วสุขุราเห็นนภาสมรักหวั่นใจนักเกรงรักเราไม่ชื่นไม่ต้องกลัวเป็นอื่นรักพี่มีแต่ชื่นชื่นรักเรื่อยไปคำก็รักสองคำก็รักน้องจังชักนักรักมากไปรักพี่นี่รักโดนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียบรักครึ่งแผ่นฟ้านี่ได้ไหมพี่สุดฟ้านี่ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่นักเชิญน้องควักออกดูพี่ยอมสิ้นหวั่นใจเหลือเอ่ยคำเฉลยดังร้อยลิ้นเสียดายไม่สิ้นลิ้นมีเพียงหนึ่งไม่ถึงร้อยพันลิ้นหนึ่งอย่างนี้ว่าตามไม่ค่อยจะทันหากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรรเพลอรำพันแต่คำรักเอ่ยขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์ทนฟังเสียงแอบแอบสำหรับพี่ต่อและพี่อีทค่ะเรามีของที่ระลึกนะคะจากพี่ยุทธค่ะนะคะพี่ยุทธค่ะมีของรางวัลนะคะเป็นบัตรรับประทานอาหารนะคะบุฟเฟ่นะคะ2รางวัลรางวัลละ2ท่านได้ทั้ง2ท่านเลยแล้วก็ไปกับคนรู้ใจได้อีก1ท่านด้วยพี่ยุทธกลับไปแล้วตัวแทนพี่ยุทธนานาค่ะมอบให้ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถ่ายรูปต้องขออภัยพี่ยุทธด้วยนะคะโอเคนี่เลยค่ะบันทึกไว้โอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะสาวสวยค่ะถ่ายรูปให้คุณพี่หน่อยค่ะย
ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับของรางวัลแต่ของรางวัลของเราสาวอ่ะตอนนี้พี่ท่านไหนจะเอามือถือมาถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวก่อนกล้องอื่นรอก่อนมือถืออื่นรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจัดเรียงไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจัดเรียงเอาล่ะหนูขออนุญาตถ่ายรูปกล้องหลักก่อนนะคะนะเดี๋ยวเพิ่งตะคิวกินค่ะเอากล้องหลักก่อนค่ะโอเคกล้องหลักนะคะกล้องหลักนับ1 2 3สวยๆหล่อๆพี่ทอมแก้วบังหน้าสวยๆหล่อๆ1 2 3โอเคเดี๋ยวเรานับ1 2 3ให้พร้อมกันนะคะ1 2 3เฮ้อีกที1 2 3โอเคเฮ้ค้างไว้เหมือนเพิ่งเฮ้ไว้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 1 2 3ได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะโอเคอ่ะแต่ในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณกันก่อนนะคะสำหรับนะคะผู้ที่สนับสนุนรางวัลต่างๆนะคะจากงาน WMU นะคะที่วันนี้สนับสนุนทั้งของรางวัลแล้วก็เงินรางวัลต่างๆขอบคุณพี่เซนดี้นะคะสำหรับรูปภาพที่ใช้ในการประมูลขอบคุณพี่โจอี้ค่ะนะคะกับบัตรเข้าห้องพักสวีทนะคะที่โรงแรมโคซาขอนแก่นขอบคุณพี่กิฟหรือว่าพี่นิมิตค่ะสำหรับวายนะคะจำนวน6ขวดขอบคุณพี่เกียรติค่ะนะคะส่งมาไกลมากจากอเมริกาสนับสนุนค่าจัดซุ้มถ่ายรูปนะคะจำนวน 2,000 บาทขอบคุณพี่ยุทธนานาสำหรับบัตรทานบุฟเฟ่นะคะ2รางวัลที่โรงแรมนูโวซิตี้และขอบคุณพี่ดาวค่ะนะคะสำหรับส่วนลดอาคาอาหารจากร้านต่ำนะดาวค่ะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ยานะคะอีก 10,000 บาทสำหรับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นี่คือรายชื่อผู้สนับสนุนแล้วก็รวมไปถึงนะคะขอบคุณสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางนะคะมายังงานนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะเพลิดเพลินนะคะกับบทเพลงกันต่อนะคะ You're just too good to be true Can't take my eyes off of youYou'd be like heaven to touch I wanna hold you so much As long as love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true I can't take my eyes off of you Pardon the way that I say There's nothing else to compare The thought of you links me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off of you
ขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำหรับศิษย์เก่านะคะจากนะคะ WMU Alumni นะคะ Get Together ค่ะนะคะที่วันนี้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมกันนะคะสำหรับนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัย Western Michigan University ค่ะนะคะปีนี้ก็เรียกว่าเป็นอีก1ปีนะคะที่มีความสุขนะคะแล้วก็เรียกว่ามากันแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะวันนี้ค่ะผ่านพ้นนะคะมาหลากหลายกิจกรรมนะคะแล้วก็หลากหลายนะคะในเรื่องของนะคะรางวัลดังนั้นค่ะเราจะพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปค่ะขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการที่จัดงานในวันนี้พี่ๆทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการที่จัดงานในวันนี้ด้วยค่ะหวังว่าจะสนุกกันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ได้สังสรรค์ได้พูดคุยพบปะนะคะกับเพื่อนใหม่มิตรใหม่กันนะคะปีหน้าหวังว่าจะได้กลับมาเจอกับทุกท่านอีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะนะคะกับผู้สนับสนุนรางวัลไม่ว่าจะเป็นพี่เท็ดดี้นะคะพี่โจอี้พี่กิฟต์นะคะพี่เกียรติค่ะพี่ยุทธนานาและก็พี่ดาวนะคะสำหรับของรางวัลรวมไปถึงนะคะพี่
ที่สนับสนุนเงินนะคะพี่ยามาอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ค่ะนะคะรมนค่ะดำเนินรายการนะคะมาจนถึงในช่วงท้ายแล้ววันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันใหม่กับนะคะนักเรียนเก่านะคะ WMU ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ